สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เฮาจะพาไปเบิ่งประตูประวัติศาสตร์ของทางด้านวินดี้เกดแก้วพรหมพรสิว่าสามารถยิงประตูปลอกให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่ได้แล้วซึ่งว่าก็กลายเป็นประตูประวัติศาสตร์ของวินดี้เกดแก้วพรหมพรนักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งที่ว่ายิงประตูทำอิฐให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่หลังจากที่ยิงประตูใส่กับทีมชาติไทยในหุ่นอายุเกิน23ปีในวันที่11ธันวาคม2022ที่ผ่านมาแต่ก็ยังสวยกับทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติไทยไป1ประตูต่อ0ในการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องอยู่ที่ประเทศไทยสังวานัดก้าวประตูก็เกิดขึ้นในนาทีที่29จากการเตะมุมของทีมชาติลาวนะเปิดเข้าไปเขตโทษให้กับทางด้านวินดี้เกดแก้วพรหมพรมงสุดคมเข้าไปยังสวยงามเหตุการณ์ทีมชาติลาวชนะทีมชาติไทยในหุ่นอายุเกิน23ปีไป1ประตูต่อ0ก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขันนั่นเองสมัครก่อนหน้านี้ทางวินดี้เกดแก้วพรหมพรก็สามารถกลับมาฮับไส้ทีมชาติลาวอีกครั้งในรอบ1ปีเนี่ยหลังจากที่เราถูกทางนั้นทางไมเคิลไวส์เนี่ยเอิ้นมาฮับไส้ทีมชาติอีกครั้งนึงสังวานัดต่อไปทางนั้นวินดี้เกดแก้วก็ยังมีภารกิจพาทีมชาติลาวสุดใหญ่ไปพบกับทีมชาติไทยในหุ่นอายุเกิน23ปีในวันที่14ธันวาคม2022นี้อีกครั้งนึงอยู่ที่สนามวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตประเทศไทยนั่นเองส่วนประวัติของทางด้านวินดี้เกดแก้วพรหมพรสามารถไปเบิ่งในยูทีพวกเขาจะมีการปัดมุกไว้ให้เบิ่งกันเนาะอยู่ไปเบิ่งยูทีลิงก์ในซองไอบ็อกซ์ของเขากันละกันส่วนความเคลื่อนไหวต่างๆพวกเขาจะมีการทยอยอัปเดตให้ตื่น